ตะลิงปิงเคลือบน้ำตาลค่ะอันนี้จะเป็นมะยมเคลือบน้ำตาลนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามากินผลไม้เคลือบน้ำตาลกันนะคะหรือจะเรียกอีกแบบคือถังหูลู่เชื่อป่าวว่าเมนูนี้เราเสียเวลาทำตั้ง2รอบกว่าจะสำเร็จเพราะรอบแรกอ่ะคนจนน้ำตาลไหม้หมดเลยจ้ะซึ่งจริงแล้วเขาไม่ให้คนนะเพราะน้ำตาลมันจะตกผลึกนี่ดูสภาพรสชาตินี้ขมปี๋แต่พอลองทำรอบ2ทุกอย่างก็สำเร็จโอเคเดี๋ยวเราไปสวบกันเลยดีกว่าฟันหักปะวะหวานเจี๊ยบจากที่มันแบบโคตรเปรี้ยวอ่ะแล้วคือตอนนี้หวานมากความเปรี้ยวมันจะสู้ลิ้นน้ำตาลไม่ได้นะคะแข็งโป๊ะมะม่วงเบาเคลือบน้ำตาลนะคะจิ้มพริกเกลือไปเลยอร่อยhmm.